ครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องนะครับเป็นระบบจานหมุนนะครับมีชื่อเต็มๆเรียกว่า CFM50L นะครับผมระบบจานหมุนนี้เหมาะกับชิ้นงานของลูกค้าที่มีความต้องการความรวดเร็วในการผัดนะครับผมมีความละเอียดสูงนะครับผมส่วนประกอบของเครื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเราจะมีมอเตอร์นะครับมอเตอร์เกียร์นะครับเป็นตัวขับอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้คือมอเตอร์เกียร์ตัวขับนะครับมีองค์ประกอบนะครับตัวประกอบของตู้คอนโทรลนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับทัมเมอร์ตัวจับเวลานะครับตัวจับเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นนาทีนะครับตัวหน้านี้ก็จะเป็นตัวชั่วโมงนะครับเกี่ยวกับเวลานะครับจะเลื่อนลงมาดูข้างล่างครับผมอันนี้จะเป็นออโต้ออโต้เวลาเราเปิดใช้งานนะครับก็จะมีตัวจ็อกจ็อกเหมาะกับอะไรเหมาะกับช่วงเวลาที่เราเทชิ้นงานนะครับมาดูกันนะครับเวลาที่เราต้องการเทงานนะครับจะมีตัวจ็อกให้นะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวเร่งความเร็วรอบนะครับโปรปรับวอลลุ่มนะครับความเร็วรอบนี่ลักษณะการทำงานของมันนะครับปรับความเร็วนะครับไปจนถึงรอบเร็วสูงสุดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่อง CFM50L นะครับสำหรับวันนี้งานที่เราจะมาเทสกับเครื่อง CFM50L นะครับเป็นงานท่อแอร์นะครับทองแดงนะครับเราจะมาขัดอะไรบ้างเราจะมาขัดผิวทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดผิวนะครับที่เกิดจากคราบขม่าวดำประมาณนี้นะครับก็จะมีน้ำยาที่จะใช้นะครับก็คือ AR05 นะครับ AR05 แล้วเราจะใช้มีเดียนะครับ SPF 10นะครับเป็นเห็นเซรามิกแบบละเอียดนะครับแล้วเรามาดูวิธีการขัดกันเลยนะครับการขัดนะครับ40นาทีนะครับใช้รอบ60นะครับที่เราผัดครบตามกำหนดเวลาแล้วนะครับเรามาดูผิวกันนะครับก่อนผัดกับหลังผัดนะครับมาดูผิวกันนะครับดูผิวก่อนขัดก่อนนะครับมีในท่อดำนะครับงานนะครับและนี่คือผิวที่ขัดแล้วนะครับหลังจากขัดแล้วนะครับดูในท่อนะครับดูในท่อนะครับดูผิวด้านข้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขัดด้วยเครื่อง CFM50L ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีชิ้นงานหรืออะไรใหม่ๆมานำเสนอเราจะทำคลิปให้ชมกันอีกนะครับ